จันทบุรีถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการผลิตและส่งออกทุเรียนมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศโดยตลาดส่งออกทุเรียนที่ถือว่าเป็นแหล่งรายได้ให้กับประเทศไทยคือสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยส่งออกในรูปทุเรียนสดประมาณ90%ของการส่งออกทั้งหมดเมื่อปี2557หรือประมาณ 11,850 ตันจากสัดส่วนที่กล่าวมาทำให้หลายฝ่ายเริ่มมีความกังวลถึงอนาคตทางการค้าและการกำหนดราคาผลไม้ที่จะอยู่ภายใต้ลงจีนซึ่งถือว่ามีสายป่านทางธุรกิจสูงกว่าคนไทยทีมข่าวจึงได้ลงพื้นที่ไปสอบถามความคิดเห็นกับผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมองเรื่องนี้ว่านี่ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้ผลไม้ไทยได้กระจายตามยุทธศาสตร์หลักของจังหวัดที่ตั้งใจจะให้จังหวัดเป็นฮับด้านผลไม้ของโลกแง่ดีก็คือตรงนี้แหละจะเป็นตัวกระจายผลไม้จากประเทศไทยสู่ไปประเทศจีนและจะทำสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวสวนอย่างมหาศาลปัญหาการทำผลไม้ในอดีตที่ผ่านมาของจังหวัดจันทบุรีนั้นในช่วงที่ผลไม้ออกมากเนี่ยโดยเฉพาะทุเรียนกับเงาะเนี่ยจะเป็นจุดที่เปราะบางมากจะเห็นว่าอดีตที่ผ่านมานั้นพี่น้องชาวสวนเอาผลไม้มาเทกองกามตามถนนปิดถนนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยกันดูแลหรือประกันราคาสินค้าโดยเฉพาะเรื่องเงาะแต่ณขณะนี้ที่ผ่านมานั้นราคาผลไม้ของเราเนี่ยเราส่งออกเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะทุเรียนลำไยหรือเงาะเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเกษตรจังหวัดจันทบุรีก็ได้เสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านนี้โดยตรงได้เข้ามาช่วยเหลือกลุ่มนักลงทุนชาวไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้และป้องกันสายพานการผูกขาดในอนาคตต้องเข้ามาให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้สามารถแข่งขันกับเขาได้นะครับในส่วนของคนจีนที่มาตั้งลงในประเทศไทยเนี่ยเอาความคิดส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมก็ถือว่าเขามาทำให้พี่น้องชาวสวนขายผลผลิตได้ในราคาที่ดีด้านนายกสมาคมการท่องเที่ยวชายแดนไทยพม่าระบุว่าเรื่องของลงจีนที่มาตั้งในจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้โดยส่วนตัวเชื่อว่าไม่ได้เป็นการถ่วงดุลการซื้อขายผลไม้ในจังหวัดเนื่องจากที่ผ่านมาทำให้ราคาดีขึ้นและเป็นการตัดพ่อค้าคนกลางที่กดราคาผลไม้ดังนั้นโมเดลการจัดการเรื่องนี้คือการเดินหน้าควบคู่ไปกับลงต่างชาติโมเดลของการทำลงเนี่ยนะผมบอกเลยวันนี้เนี่ย เราเองเนี่ยต้องเดินควบคู่ไปกับลงต่างชาติที่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองฝ่ายของกระทรวงเองที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยต้องดูแลลงคนไทยเนี่ยอะไรที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสู้กับเขาเนี่ยต้องสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทุนหรือในเรื่องของระเบียบหรืออะไรก็แล้วแต่นะอันนี้นะอันนี้ที่ต้องทำเรื่องลงทั้งนี้ค่ะลักษณะของการตั้งลงหน้าสวนทุเรียนก็มีอยู่3แบบได้แก่1การเหมาทุกมีดโดยพ่อค้าคนกลางก็จะตัดทุกผลรวมทุกเกรดในราคาเดียว2เหมาเฉพาะเกรด A หรือเกรดส่งออกและ3เกรดอื่นๆเจ้าของสวนหาแหล่งจำหน่ายเองกมลวรรณ โกวิทย์ วงศ์สาข่าวจริงสปริงนิวรายงาน